สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจมี่บูเฮอร์อดีตนางเอกช่องเจ็ดต้องหนีขาดลาวงการ ห่างหายจากวงการบันเทิงไม่ค่อยได้เห็นผลงานสักเท่าไหร่สำหรับนักแสดงสาวเจมี่บูเฮอรหลายคนเลยมองว่าอาจเป็นเพราะภาพเฉาในงานประกาศรางวัลหนึ่งและเป็นเหตุผลทำให้งานในวงการบันเทิงน้อยถามว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างเจ้าตัวตอบว่าตอนนี้ทำธุรกิจอาหารเสริมก็มีหุ้นส่วนเป็นคนนอกวงการที่มาดูแลให้เราค่ะเพราะเราไม่สามารถจะดูแลทุกขั้นตอนได้ บางทีเราอาจจะยุ่งยุ่งไม่ว่างบ้างค่ะถามว่าคนมองว่าเป็นเพราะภาพเช้าเมื่อก่อนหรือเปล่าทําให้งานในวงการน้อยลงมันมีส่วนไหมเจ้าตัวตอบว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวนะคะมันคนละส่วนกันถามว่าเจมี่มีกระเงที่จะต้องไปร่วมงานไหนก็มีบ้างงานพรมแดงทาไม่ได้ไปรับรางวัลเราก็ขออนุญาตไม่ไปค่ะถามว่าเสียใจไหมที่คนมองว่าเรามีภาพแรงๆแบบนั้น เจ้าตัวตอบว่ามันผ่านไปแล้วแต่มันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่พอมันผ่านไปแล้วเราก็ทํางานต่อไปที่จะเข้ามาให้มันดีที่สุดดีกว่าถามว่าคิดว่าพอมันผ่านไปแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ใช่ไหมเจ้าตัวตอบว่าแล้วแต่ค่ะจะมีก็ทํางานที่เจ้าภาพเขาต้องการเราแฮปปี้ที่จะร่วมงานกับเราดีกว่าอยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่ดีกว่าค่ะบางคนมันก็มีบ้างที่ชอบเราไม่ชอบเราถ้าเราไปได้ทุกที่มันก็อาจจะมีเป็นเนกาทีฟกลับมาบ้างค่ะ ถามว่าหลังจากนั้นเราต้องสกรีนงานเยอะขึ้นไหมเพราะเราก็ไม่อยากมีภาพแบบนั้นอีกเจ้าตัวตอบว,ว่าคือเจมี่ไม่ได้ห่วงภาพนะแต่ห่วงความรู้สึกของเรามากกว่าว่าเฮ้ยงานนี้เราจะทําจริงๆเหรอถามว่าพอเราโฟกัสธุร,รกิจมากกว่างานบันเทึกก็ซาไปกลัวแฟนๆของเราจะหายไปหมดไหม เจ้าตัวตอบว่าก็เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช2 5 4 9เจมี่ถูกกระแสะข่าวเมาส์กันใ้แซดว่าเจ้าตัวท้องโยจนต้องหนีไปเมืองนอกหลังมีคนเห็นเธอสวมชุดคลุมท้องเดินไปมาในที่สาธารณะเจมี่ก็ต้องเชิญสื่อมาชี้แจงแถลงไขแบบด่วนๆโดยปฏิเสธว่าข่าวหรือไม่เป็นความจริงเลยพร้อมกับควักพาสปอร์ตโชว์ว่าไม่ได้ไปเมืองนอกมาเป็นเวลานาน,านแล้วก่อนที่กระแสะข่าวดังกล่าวจะเงียบไปในที่สุดซึ่งข่าวดังกล่าวก็ไม่เป็นอุปสรรคต่องาน ในวงการบันเทิงเพราะเจ้าตัวก็ยังคงมีผลงานละครอ,อย่างต่อเนื่องก่อนที่เจมี่จะหายไปจากวงการตั้งแต่ปี2,154เนื่องจากไปทําธุรกิจด้านความงามที่อเมริกาส่วนเรื่องความรักนั้นเจมี่ได้คบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการเป็นเวลา6ปีแล้วซึ่งก็เข้ากับแฟนหนุ่มได้ดีแต่ยังไม่พร้อมแต่งงานโดยเจ้าตัวเผยว่าคาดว่าคงอายุ40ปีก่อนแล้วค่อยแต่งเพราะยังรู้สึกห่วงชีวิตส่วนตัวอยู่อยากใช้ชีวิตแบบอิสระก่อน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ